สวัสดีค่ะอากาศร้อนๆแบบนี้มาทำชาเขียวนมดื่มกันค่ะสูตรนี้เป็นสูตรสำหรับน้ำชา1ลิตรมีความอร่อยเข้มข้นหอมกลิ่นชาเขียวส่วนผสมก็จะมีชาเขียวตามมือนมข้นหวานนมข้นจืดและนมสดค่ะไปดูวิธีทำกันเลยนะคะถุงชาก่อนนำมาใช้ก็ลวกน้ำร้อนก่อนทุกครั้งนะคะต่อไปนำชาเขียวที่เราชั่งไว้50กรัมมาใส่ในถุงชาค่ะจากนั้นก็เทน้ำร้อนลงไปเราจะใช้น้ำร้อน1ลิตรนะคะใช้ช้อนคนให้ชาเขียวโดนน้ำให้ทั่วต่อไปใช้เหยือกอีกใบเทชาเขียวที่ได้ผ่านถุงชาอีกครั้งทำแบบนี้4ครั้งนะคะและสำหรับน้ำร้อน1ลิตรจะชงเบสชาได้800ถึง850มิลลิลิตรพอครบ4ครั้งแล้วพักไว้ก่อนค่ะต่อไปมาผสมนมกันนะคะใช้นมข้นหวาน300กรัมนมข้นจืด150กรัมและนมสด100กรัมนะคะนมสดจะใช้เป็นนมกล่อง UST หรือนมพัชไลก็ได้ค่ะสำหรับสูตรนี้จะใช้เป็นนมกล่องนะคะสูตรนี้จะไม่ใส่ครีมเทียมค่ะซึ่งจะมีความมันจากนมข้นจืดและนมจืดอยู่แล้วคนส่วนผสมให้เข้ากันพอเข้ากันดีแล้วก็เทใส่ลงไปในชาได้เลยนะคะเมื่อเทนมลงไปแล้วก็คนเข้ากันอีกครั้งสูตรนี้เราจะได้ชาเขียวนมอยู่ที่1400มิลลิลิตรสามารถกรอกใส่ขวดได้5-6ขวดเลยนะคะและชาเขียวนมสูตรนี้เป็นสูตรดั้งเดิมจะมีกลิ่นหอมมะลิและถ้าเพื่อนๆไม่ต้องการกลิ่นมะลิก็ให้เลือกซื้อผงชาเขียวเอ็กซ์ตร้ากรีนทีของชาตามือค่ะพอกรอกใส่ขวดแล้วแช่ไว้ในตู้เย็นสัก1คืนรสชาติก็จะเข้มข้นเข้ากันได้ดีมากชงกับน้ำแข็ง1แก้วอร่อยกำลังดีเลยค่ะอากาศร้อนๆแบบนี้มาคลายร้อนด้วยเครื่องดื่มเย็นๆกันนะคะสามารถทำไว้ทานเองหรือทำขายก็ได้ค่ะสุดท้ายขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องมาดามเจนด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ